ครับกราบท่านอาจารย์หมอเพียวที่เคารพอย่างสูงคารวะกุรุและเจริญธรรมพี่น้องมูลมิตรทุกท่านค่ะชื่อสุดใจสว่างชื่อเล่นเน็ตอายุ55ปีเป็นจิตอาสาบำเพ็ญกุศลสังกัดสันตานบุญ3จังหวัดปทุมธานีค่ะวันนี้จะมาส่งการบ้านดับความกลัวด้วยความค่าค่ะการมาส่งการบ้านในครั้งนี้เพื่อที่จะมาฝึกความค่าโดยการเล่าเรื่องให้ฟังค่ะมันได้ตัดสินใจเข้ามาเรียนรู้ในอ้องโรงเรียนของหนูร่วมกับมูลมิตรดีทำให้มีพลังอย่างมากค่ะได้ฝึกเรียนรู้วิธีการนานความคิดของกิเลสและกระจัดความคิดนั้นออกไปเป็นได้บอกกุลุว่าตัวเองไม่มีความมั่นใจในตัวเองไม่กล้าแสดงออกกุลุก็เลยให้โจทย์การบ้านมาตาม2ข้อค่ะคือฝึกกินข้าวมื้อเดียวกินแต่ละอย่างเคี้ยวให้ละเอียดและทานไม่นอนกลางวันจากการที่ตาม2ข้อนี้กุลุไอ้สังเกตว่าขนาดที่เรากินอะมีความรู้สึกยังไงกิเลสมันคิดยังไงเราถ้าเป็นกิเลสสิ่งไม่ดีเราก็กระจัดความคิดนั้นออกไปทำจากการที่ได้ทำแบบนี้ทำให้ตัวเองรู้สึกว่าโมกายมีกำลังและก็โมใจขึ้นมีความค่ามากขึ้นที่จะมาส่งการบ้านค่ะสาธุค่ะขวัญขอโอกาสพี่เมย์กับพี่โสนะคะเป็นเลยค่ะ คือพี่นิดเนี่ยเป็นอีกคนนึงที่กินข้าววันละมื้อมานานแล้วนะแต่ว่าไม่เห็นกิเลสพอไม่เห็นกิเลสมันไม่ไปไม่มามันตามกิเลสไม่ทันก็เลยชวนกันดูซิว่าเอ๊ะฐานของพี่นิดจะไปต่อยังไงก็เลยให้โจทย์กรรมฐานไปนะคะว่าลองกินทีละอย่างเริ่มเห็นกิเลสชัดไหมพี่นิดค่ะตอนนี้กินเห็นชัดขึ้นค่ะเห็นกิเลสชัดขึ้นมาแล้วควรเยอะค่ะกิเลสมาเป็นกองทัพเลยใช่ไหมค่ะมันอยากกินโน่นอยากกินนี่เออนั่นแหละพอเห็นกิเลสแล้วเนี่ยเราจะได้ฆ่ามันถูกแต่ตอนที่เรากินมื้อเดียวมันต่างกันไหมกับตอนกินมื้อเดียวเห็นกิเลสกับไม่เห็นกิเลสต่างกันไหมต่างกันมากอ่ะต่างกันมากเลยต่างยังไงเล่าให้ฟังหน่อยครั้งแรกที่พี่กินอ่ะพี่ก็มันคืออยากจะกินอะไรก็กินอ่ะไม่ได้กินคือไม่ได้กินละเอียดอยากจะกินอะไรก็กินแต่ว่าตอนนี้มันถือว่าเราตั้งเกณฑ์ว่าเราจะกินทีละอย่างเคี้ยวให้ละเอียดเราก็จะกิเลสมันก็จะหันไปกินอย่างอื่นอ่ะมันจะไม่มาตามที่เราต้องการอะไรเราก็พยายามให้ได้ตามนั้นเราก็กำจัดกิเลสออกไปอ่ะก็ไล่มันออกไปอ่ะไปกิเลสฉันจะกินแบบนี้ครูลูกบอกว่าต้องกินทีละอย่างกินให้ละเอียดพี่ก็จะปองมันแบบนี้ค่ะเออแล้วทีนี้พอเราเห็นกิเลสแล้วพอเราไปทำงานตัดต่อเป็นไงมั่งทำงานตัดต่อพี่ก็ไปถ้ามันมีปัญหาเกิดขึ้นกับมันตัดต่อพี่ก็ปล่อยวางค่ะพี่ก็ปล่อยว่าเราก็ทำเต็มที่แล้วก็ทำได้แค่นี้ก็ทำแค่นี้แหละพยายามแบบว่าเป็นแบบนี้ครูก็คือหมายถึงว่าทำเต็มที่แล้วเราก็ปล่อยอะค่ะได้สวนกิเลสใช่ไหมแต่ตอนไม่เห็นกิเลสเนี่ยเป็นไงทำนานตัดต่อจะเอาให้ได้จะให้เสร็จใช่ไหมใช่ให้มันเสร็จเพราะว่าพอมันมีเรื่องเกิดขึ้นแล้วมันยังไงอ่ะมันทุกข์อ่ะแต่มาที่วันนั้นที่พี่ตัดต่ออยู่แล้วพอดีโน้ตบุ๊กมันเปิดไม่ได้มันทุกข์มากทุกข์มากแต่พอเราทำใจได้เราตัดกิเลสออกไปกับมันก็โล่งขึ้นค่ะเนี่ยขวัญกำลังจะเป็นบอกพี่นิดว่าเนี่ยพอเห็นกิเลสแล้วพอไม่ว่าเราจะทำงานอะไรเนี่ยมันจะง่ายขึ้นเพราะเราวางได้ง่ายขึ้นแต่ตอนจับกิเลสไม่ได้มันจะตัดให้เสร็จจนตัวเองเสร็จมันเลยใช่ไหมพี่นิดใช่จ้ะเอานะคะขวัญก็
พาคุยเป็นแบบอย่างของพี่น้องเรานั่นแหละว่าอ่านกิเลสให้เป็นตัดต่อกิเลสด้วยตัดต่องานไปด้วยแล้วก็ตัดกิเลสในทุกๆงานได้มันจะสนุกกับการทำงานค่ะอ้าวสาธุค่ะพี่นิดเชิญพี่โสกับพี่เมย์ค่ะ